อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับก็บอกไม่มีตังค์อย่าห้าวงานแต่งงานที่ต่างจังหวัดที่ขอนแก่นครับบอกว่าเจ้าภาพเนี่ยจ้างเครื่องไฟจ้างดนตรีมาเป็นแสนนะแต่วัยรุ่นมาตีกันแบบนี้คนที่บอกไม่ทนแล้วคว้าไมค์ขึ้นเวทีเลยคือคนนี้ครับคุณมาตีกันเขาต้องเลิกคุณมีปัญญาจ่ายค่างานไหมล่ะแล้วคนอื่นเขาก็เลิกสนุกกันคุณดูด้วยว่างานนี้ดังแน่นอนมันคืองานแต่งแล้วถามกูด้วยว่ากูแต่งเพื่ออะไรกูแต่งเพื่อปู่กูแล้วกูจ้างวงดนตรีมามึงถามกูไหมว่ากูจ้างมาเท่าไหร่กูจ้างมาแพงแล้วกูอยากให้เขาเล่นจนจบอีกแค่30นาทีมาตีกันเพื่ออะไรจับมันมาเลยค่ะบอกเลยให้มันมาจ่ายค่างานเดี๋ยวนี้เลยค่ะตีกันจับได้กรุณาเอาตัวขึ้นเวทีด้วยค่ะเพราะป้ายเขาเขียนอยู่ถ้ามึงไม่มีเงินมึงอย่าห้าวเท้าเอลดาเลยนะดูจากการแต่งกายเออสุดไหมดูจากการแต่งกายแล้วทราบแล้วใช่ไหมฮะเจ้าสาวลุยเองเลยงานนี้ขึ้นเวทีประกาศเลยไม่มีเงินอย่าห้าวเจ้าสาวเดือดครับงานนี้บอกว่าจ้างวงดนตรีมาจ่ายตังค์ไปเป็นแสนอีกครึ่งชั่วโมงจะเสร็จอยู่แล้วมาตีกันทำไมเอาตัวมันมาเดี๋ยวนี้นี่เจ้าสาวสั่งอย่างนี้เลยขึ้นเวทีหาตัวโจที่มาตีกันครับคลิปนี้โพสต์อยู่ใน TikTok นะครับเป็นงานแต่งที่จังหวัดขอนแก่นคนเข้าไปดูแล้ว4,200,000วิวชาวเน็ตเข้ามาแอบแซวนะบอกงานนี้เจ้าบ่าวอย่านอกลู่นอกทางนะให้มันรู้ว่างานนี้ใครใหญ่รู้เลยอนาคตจะเป็นยังไงดูทรงเจ้าสาวแล้วนี่ดูไม่ใช่เล่นเขาบอกก็เตือนตั้งแต่แรกแล้วมีภาพป้ายเมื่อสักครู่เนี่ยแขวนไว้ไม่มีตังค์อย่าห้าวเออคนก็แชร์กันเกลียวกราวบอกเจ้าสาวดุจังเลยไปดูตัวจริงกันดีกว่าตัวจริงเธอเป็นยังไงดุไหมนะฮะพ้นวันงานไปแล้วนี่ลงพื้นที่ไปหน่อยนี่เจ้าสาวครับหวานหวานนะหวานหวานเรียบร้อยน่ารักคุณวนิดาสีเบ้าหรือว่าคุณอ้ําอายุ22ปีเจ้าสาวนะครับนี่ยืนอยู่กับเจ้าบ่าวครับนายอภิวัฒน์ด้วงโตหรือว่านายตอยอายุ26ปีเพิ่งจะแต่งงานกัน14พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับทุกวันนี้คุณตอยยังปลอดภัยดีอยู่นะ เจ้าสาวไม่ดุขนาดนั้นนางสาววนิดาบอกว่าตั้งใจแต่งงานในงานนี้จัดขึ้นมาเพื่อคุณปู่เลยว่าคุณปู่อายุเยอะแล้วจะได้เห็นหลานเป็นฝั่งเป็นฝาจ้างวงดนตรีมาราคา 100,000 บาทโอ้กะว่าจะได้งานเนี่ยสนุกม่วนซื่นกันนะเล่นดนตรีตั้งแต่ช่วง1ทุ่มปรากฏผ่านไป3ชั่วโมงไอ้ข้างล่างตีกันแล้ววัยรุ่นตีกันหน้าเวทีเลยทีนี้ก็เลยต้องหยุดพ่อเธอเนี่ยเดินเข้าไปถามแต่ปรากฏว่ามีวัยรุ่นคนนึงชื่อนายซัดดำอายุ22เป็นคนในหมู่บ้านที่ไม่ได้เชิญมางานด้วยนะเข้ามาต่อยพ่อเธอเอาจังหวะนั้นใครจะทนเธอบอกเธอโมโหมากก็เลยคว้าไมค์ขึ้นเวทีแล้วก็พูดตามคลิปเลยแล้วเธอบอกว่าเธอก็ระวังอยู่แล้วนะเรื่องนี้กลัวมันจะมีวัยรุ่นตีกันก็เขียนป้ายเนี่ยแปะไว้ข้างเวทีแขวนไว้เนี่ยฮะบอกว่าไม่มีตังค์อย่าห้าวค่ะใครก่อเรื่องในงานจะต้องชดใช้รับผิดชอบค่าจัดงาน 100,000 บาทเออเนี่ยยังมีการตีกันอีกนะใช่คือจริงๆอ่ะเพื่อนเธอไปเต้นหน้าเวทีกับเธอก็ส่งสัญญาณแล้วพยายามบอกว่าเฮ้ยบอกตำรวจสิคือในงานจะมีตำรวจมีสหอแล้วก็มีอาสาสมัครด้วยนะคะแต่ผลปรากฏว่าเอาไม่อยู่นะเอาไม่อยู่มันจะเป็นจังหวะเพลงแดนซ์อ่ะโอ้มันถ้าเปิดเพลงหวานหวานไปอะไรเงี้ยคงไม่มีอ่ะเนาะเพลงแดนซ์ก็ไม่รู้เหยียบเท้ากันคอมเมนต์กันอะไรงี้หรือเปล่านะส่วนเจ้าบ่าวเผยว่าอยากจะฝากถึงสังคมไม่ว่างานอะไรควรให้เกียรติเจ้าภาพไม่ก่อความวุ่นวายในงานคนมาดีก็ต้องขอขอบพระคุณแต่ถ้ามาสร้างความวุ่นวายแบบนี้ก็ไม่ไหวชาวเน็ตแซวมากเลยนะครับบอกเจ้าสาวจอมโหดเจ้าบ่าวว่ายังไงฟังครับตอนนี้เรารู้สึกยังไงครับกับฉายาของภรรยาจอมโหดอ๋อก็ปกติครับปกติอยู่แล้วครับเพราะโหดปกติอยู่แล้วใช่ครับคือเหมือนว่าเราจัดงานอ่ะเราก็อยากให้มันไปดำเนินการด้วยดีอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราก็มีค่าใช้จ่ายที่มันค่อนข้างมากเนี่ยครับแต่ทีเนี้ยก็คือเหมือนว่าต้องมาหยุดเพราะการทะเลาะวิวาทอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่โอเคหาเรื่องเพื่อนนะมันก็เลยจะต่อยพ่อหนูดีที่พ่อหนูเอาหน้าหลบแล้วแขนไปกันด้วยความที่หนูคิดว่าพ่อหนูโดนต่อยก็โดนต่อยแหละโดนแขนก็เลยวิ่งขึ้นไปเวทีไปพูดใส่ไมค์เลยด้วยความโมโหหนูด้วยแล้วหนูจัดงานไม่ใช่จัดงานเล็กๆนั่นแหละหนูก็เลยแบบทั้งที่มันเหลือแค่30นาทีสุดท้ายมันควรที่จะเล่นให้จบอย่างงี้ควรที่จะได้ดูจนจบงานอย่างงี้ป้ายเวทีก็มีใช่ค่ะแล้วป้ายเขาเขียนห้ามไว้ด้วยไม่มีตังค์อย่าห้าว
แล้วถ้าเกิดทะเลาะวิวาทเสียหายคุณจะเป็นคนจ่ายค่างานสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้อย่างนี้ค่ะโอ้โหนี่เป็นไงเธอก็เอาเรื่องอะเนาะแหมอุตส่าห์ทุ่มตังไปอะแล้วงานเธอไม่เล็กเลยนะเอาจริงๆเวลาไปแสดงตามงานแต่งเนี่ยจะไม่ได้แบบเกือบ4ชั่วโมงแบบนี้นะนี่คือเหมือนคอนเสิร์ตใหญ่ๆเลยอ่ะตั้งใจจัดให้อ่ะใช่แล้วมาทําอย่างนี้กันเธอก็ไม่ยอมนะนี่เล่าแล้วอารมณ์จะขึ้นอีกรอบอย่างเงี้ยบางคนแซวมาบอกว่าเหมือนครูปกครองเลยคุณจอย คุณจอยบอกเสียงเหมือนครูปกครองล่าสุดครับ2ทุ่มคืนที่ผ่านมานะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงพร้อมญาติไปที่ทําการผู้ใหญ่บ้านบ้านใครนุ่นครับตำบลกุดขอนแก่นอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับไปพูดคุยไกล่เกลี่ยกันมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็นายซัดดำคนก่อเหตุเนี่ยมาคุยกันด้วยก็รู้จักมักคุ้นกันนะเนาะบ้านเดียวกันก็หมู่บ้านเดียวกันแต่จริงๆเขาไม่เจอนะจริงๆเขาไม่เจอนะเจ้าของงานเรียกค่าเสียหาย 100,000 บาทแต่ทางฝั่งคนก่อเหตุบอกไม่มีตังค์จ่ายแล้วห้าวทำไมเนี่ยเจ้าสาวเล่าว่าตอนเจรจาพ่อแม่ในซัดดำพยายามพูดปกป้องนะครับอ้างว่าลูกไม่ได้ไปตีใครแต่ว่าวันนั้นน่ะลูกเนี่ยถูกรุมตีและอ้างว่าคืนนั้นน่ะลูกก็เมาเดินแทบจะไม่ไหวเธอก็เลยถามกลับไปว่าถ้ารู้ตัวว่าเมาแล้วทำไมไม่กลับบ้านสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นทำไมพ่อแม่ไม่อยู่ในเหตุการณ์แต่ปกป้องลูกเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องพ่อแม่หรือเปล่าดุไหมดุไหมฝากฝั่งในซัดดำยอมรับผิดครับขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปสุดท้ายเจ้าสาวยอมลดค่าเสียหายลงครึ่งหนึ่งเหลือ50,000บาทนะบอกว่าไม่ได้ละงานนี้ยังไงก็ต้องเป็นตัวอย่างให้กับสังคมว่าอย่าไปห้าวแบบนี้อีกอย่าไปทำงานคนอื่นวุ่นวายแบบนี้หลังจากนี้เธอบอกว่าจะไปลงบันทึกประจำวันไว้นะครับตกลงชดใช้ค่าเสียหาย50,000บาทที่สภ.ภูเวียงครับดูสิสวยใส่ซองหนักจังเลยเนาะใส่ซองหนักแล้วเป็นคนที่มาในงานด้วยอ่ะสรุปแล้วเขาได้ส่งตัวกันไหมฮะส่งตัวฮะได้ส่งนะห่วงก็ตรงนั้นแหละห่วงไม่ได้เข้าเรือนหอไฮไลท์เหรอกลัวอารมณ์เสียก่อนมันพุ่งพร่านนะอ้าวจำไว้นะครับซัดดำไม่มีตังค์อย่าห้าวข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง